ครับทุกคนดูสิครับวันนี้ผมอยู่กับอะไรเนี่ยชิคกี้พายฮันน่าค่ะคีทแคทค่ะฮันนี่ค่ะแชมพูค่ะเอาจ้าตุ๊กตู่ซิตี้ค่ะยุทธเชิร์ฟฮอนด้าครับคุณได้ค่ะปุ้งปุ้ยค่ะแล้วก็ชิคกี้พายอย่างใครนะคะเกมในวันนี้ของเราคือใครกินมาม่าเป็นคนสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทุกคนพร้อมหรือยังครับผมอ่ะก็ไม่เคยกินมาม่าแบบพอละหมดขนาดนี้มาก่อนเลยด้วยนะครับเนี่ยโอ้ยส่วนชิคกี้พายนะกินมานักต่อนักละโอ้ยชิวๆชิคกี้พายอ่ะชนะแน่ๆใช่ไหมแต่ผมว่าที่เป็นเต็งหนึ่งเนี่ยน่าจะคนนี้เลยนะครับเนี่ยฮันน่าชอบอยู่แล้วค่ะมามงมาม่าเนี่ยกินกับไอติมก็กินมาแล้วยังหรอกินกับไก่กินกับไอติมก็ทำมาแล้วนะครับยังช็อกแล้วก็ทำมาแล้วทุกคนแล้วยิ่งคนต่อไปนะด็อกเตอร์แอบชอบสุดๆเลยแหละฮันนี่ไงชิคกี้พายพูดอะไรเนี่ยเธอต้องการตรงนี้แน่ๆเดี๋ยวมันจะพังอย่านะอย่านะอันนั้นอะหัวฉันเธออย่าอย่าโกรธแทนฉันนะแล้วคนที่เหลือที่ได้ไงได้ไหมครับกับมาม่าครั้งนี้เนี่ยคิดว่าด็อกเตอร์ชอบฮันนี่ค่ะอย่าพูดภาพดังเพลงเลยเรามาเริ่มกันดีกว่าครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วทุกคนจับตะเกียบได้เลยครับโอเคครับแล้วก็3 2 1เริ่มกินไดแต่เราอ่ะไม่ได้แข่งกินเร็วนะฮะเฮ้ยฝันนะโอ้ยฮันนี่ทำไมให้แข่งกินสวยอ่ะยัดไปเลยฮันนี่ปะเป็นไงบ้างอ่ะทุกคนนี่ต้องเงิน 100,000 บาทแล้วหมดแล้วเย้เดี๋ยวมึงมาแล้วค่ะแฟนเก่าด็อกเตอร์นี่เองถ้ามาเป็นจะแก้แค้นชิคกี้พายเป็นไปไม่ได้หรอกแชมพูตอนนี้เหลือแต่ฮันนี่คนเดียวนะครับด็อกเตอร์ไม่ไปช่วยด็อกฮันนี่หรอกคะเนี่ยเขาก็ขอช่วยฮันนี่ก่อนจับไว้นี่ผัวฉันฉันยังไม่ออกอาการเลยเธอออกอาการมาเนี่ยฉันจะจับไว้โอเคจับไว้โอเคล็อกคออ่ะด็อกเตอร์ขาNANI?
ต็งหนึ่งหมดแล้วครับทุกคนหมดแล้วฮันน่ารีบยัดกินกันเร็วขนาดนี้ใครจะสู้ไหวล่ะครับนี่เฮ้ยแกก็ยัดเอาละครับทุกคนผมอ่ะรอนานมากแล้วนะครับชิคกี้พายฮันน่าก็รอนานแล้วนะครับผมก็เลยปรับแผนใหม่นะครับทุกคนแผนใหม่ของเราที่ปรับเปลี่ยนกันการนิดนึงนะครับก็คือคนที่หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ถ้วยใหม่ไปเลยส่วนคนที่ยังไม่หมดก็กินต่อไปเรื่อยๆแล้วเรามานับจำนวนถ้วยกันว่าใครกินได้เยอะที่สุดครับเอาละครับทุกคนตอนนี้รอบยกที่3หรือถ้วยที่3เนี่ยก็จะมีผมชิคกี้พายแล้วก็คุณนายแล้วก็คอนด้าแล้วก็ตู่แล้วก็ตู่นะครับตามแล้วนะคะเอานะครับแต่ครับมาเริ่มกันได้เลยครับทุกคนอย่าลืมเชียร์ซิกิพายด้วยนะคะเพราะวันนี้ซิกิพายต้องได้เงิน 100,000 ให้ได้เชียร์ฮันน่าแฮชแท็กฮันน่าด้วยนะคะไม่ต้องเชียร์แล้วเฮ้เชียร์แล้วด้วยเจฟแฮชแท็กแล้วด้วยเจฟด้วยนะครับเชียร์นะคะอย่าลืมแฮชแท็กนี้ค่ะนะคะทุกคนเฮ้ยกระแตนเนี่ยสองคนนี้เมื่อกี้อ่ะยุกยิบกันอ่ะฮันนี่เปลี่ยนที่กับพี่ไหมอ่ะตรงนี้มันจะดีเหรอจะดีเหรอก็ดีสิตอนไหนอยากนั่งข้างแชมพูเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะแยกกันสองคนไม่ออกนะฮันน่าอุ้ยช่างมันปลายช่างมันปลายฮันน่าสมกับที่มีบ้านเป็นสกุลผู้ดีนะครับใครกินไม่ไหวแล้วจะยอมแพ้ก็ได้นะครับแต่ว่าได้รอบละคนครับซึ่งผมยอมแพ้ผมยอมแพ้คนแรกผมก็แพ้ไปก่อนครับเบี้ยของทางหน้าหมดเป็นจานที่3แล้วนะคะขอยอมแพ้ได้ไหมคะด็อกเตอร์น้องยุทธจะป้อนพี่หน้านะครับไม่ต้องมาป้อนหรอกค่ะเอาของตัวเองให้รอดก่อนนะมาแล้วครับพี่ฮันน่าอ๋อจริงใจเลยค่ะกินเลยค่ะเอาเลยไม่ต้องไปทำพี่ฮันน่าไม่ทุกคนเรียกร้องเลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องเขินรอบไม่ต้องเขินไม่เป็นไรไม่ได้เขินไม่เป็นไรเตะกินก็กินอากินคนครึ่งจะทำให้อิ่มนะคะชิคกี้พายไม่กินน้ำดีกว่าเริ่มไม่สนุกดีกว่าพี่การเปลี่ยนกติกาคนเดียวก็ได้หรอคะชิคกี้พายป้ามันเยอะเกินนะพี่ฮันน่าก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวฮันน่าไปเติมมันแป๊บนึงนะครับโอเคฮันน่าได้แล้วนะคะโอเคถ้วยฮันน่าโอเคฮันน่ากินเลยโอ้โหดูสิมันยังไม่สุกเลยนะเนี่ยพวกนั้นไปหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยงั้นเหลืออันนี้สิครับเราขยับมาช่วยกันดีกว่าครับทุกคนโอเคแชมพูขยับเข้ามาอย่าน้ำแชมพูเลยแชมพูแค่อยู่เป็นกำลังใจให้ทุกคนน่ะได้หรอครับแชมพูนั่งอยู่ตรงนั้นก็เกี่ยวด้วยนั่นแหละโอ้โหสองคนนั้นจะกินเยอะไปถึงไหนครับเนี่ยเฮ้ยชิบายฉันกินอิ่มเธอทำไมกินอิ่มกับฉันด้วยเนี่ยตอนนี้พวกเราสองคนถ้วยที่เท่าไหร่แล้วนะ5ค่ะ4
ี่หรอกค่ะ1 2 3 5ไปคือกะจะไม่กินมาม่ากันอีกแล้วใช่มั้ยครับพวกนี้เนี่ยกะว่าเดือนนี้อ่ะทั้งเดือนจะไม่กินข้าวแล้วด้วยอ่ะกะกินให้อิ่มไปทั้งเดือนเลยใช่มั้ยครับยังไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปสิเธอจะได้ไม่อยู่ใกล้ดร.ไงไปสิเสียอารมณ์ที่แท้แพ้ไปอีกคนแล้วครับทุกคนว่าแต่ฮันน่าฮันนี่กับดร.ไม่เห็นกินเลยอ่ะแล้วทำไมต้องมานั่งอื้อทื่ออยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะฮันนี่ฮะกูอ่ะรีบกินสิแล้วมันอะไรเนี่ยทำไมกินอึดอัดอย่างนี้เนี่ยก็มันเริ่มอิ่มแล้วไงก็ให้กำลังใจพวกเราสองคนไงแสดงว่าอะไรยอมแพ้แล้วใช่ไหมยังยังไม่ยอมยังกินได้อยู่โอเคงั้นอ่ะเดี๋ยวเราหมดเวลาเมื่อไหร่เรานับถ้วย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 โอเคพวกเธอสองคนน่ะเหมือนอดข้าวมาเป็นเดือนยังไงก็ไม่รู้อ่ะดูสิจะขนาดนี้อ่ะก็ฉันน่ะซ้อมมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยไงล่ะใช่ไหมชิคกี้พายฮันน่าฉันเห็นเธอซ้อมทุกวันเลยนะโอ้ยแน่นมากเลยอ่ะเอาหน้ามาให้อ่ะโอเคน้องต้ากับฮันนี่จะนั่งใกล้กันไปถึงไหนเนี่ยทำไมเธอหึงเหรอใช่เปล่าก็แค่ถามเฉยอ่ะจริงหรอแค่แล้วเธอจะเดินมาทำไมเธอแพ้ไปแล้วนะก็แค่เดินมาดูเฉยอ่ะฮันนี่ฉันก็ผัวฉันก็ได้ลูกค้าดูนี่นะทุกคนครับผมลืมบอกไปเนี่ยอะไรคะใครที่ชนะชาเลนจ์เนี้ยจะได้เข้าไปชาเลนจ์หลักด้วยนะครับพี่ว่าชิงเงิน1 ล้านบาทเหรอครับถูกต้องงั้นฮันน่าต้องพยายามสู้ค่ะตอนนี้คนที่เข้าไปรอก่อนแล้วก็มีผมกับแจ็คกี้นะครับใช่จริงๆไปรอบนี้อ่ะก็คงจะเป็นชั้นนานๆที่เข้ารอบต่อไปอย่างคนเข้าไปแข่งอีกกี่คนนะคะผมต้องการอีก2คนครับพวกคนละหลานฉันอะไรพอแล้วเราสองคนอ่ะถ้วยเท่ากันพอครับฉันไม่ได้หรอกครับเขาแค่คนเดียวครับต่อ1ชาเลนจ์เล่นนี้อ่ะเธอก็แพ้ด้วยนะหุ้ยชี้พายแพ้แล้วเหรอแพ้ไปเลยแต่ไม่ยอมหรอกคือการยังไงนะ100,000อ่ะต้องตกไปของข้าข้าสัญญาว่าข้าคือผู้ยิ่งใหญ่เกี่ยวอะไรกันชี้พายข้าคือจอมบางคือแบบโลกชี้พายต้องตอบกันแน่หุ้ยเป็นมากแต่ผมก็ไปได้เรื่อยๆแหละครับเราต้องสู้ให้ได้นะทุกคนทุกคนตอนนี้อ่ะฮันน่าเริ่มถ้วยที่5แล้วนะคะเริ่มที่จะแบบพากันใกล้อ่ะไม่ค่อยนานแล้วค่ะกำลังไม่กินมันไม่ได้แล้วเนี่ยขอถ้วยที่4นะครับไอ้เนี่ยเราเปิดซีฮันนี่เปิดข้างในซีข้างในดร.ค่ะฮันนี่ขอดูหน่อยนะคะฮันนี่มันหมดแล้วอ๋อใช่หมดแล้วค่ะฮันน่าดร.เขากินหมดแล้วอ่ะอ๋อเหรอใช่ครับคุณนายขอโทษที่4ของดร.ค่ะคุณนายครับขอโทษที่6ของฮันน่าค่ะโอ้ยที่ฮันน่ากินเยอะจังเลยอ่ะเพื่อน1,800 บาทแล้วก็ไปกิน1 ล้านไงโอ้แล้วก็แบ่งฮันนี่ด้วยใช่ไหมอ่ะเธอไปกินไป2 ถ้วยเองอ่ะจะมาเรียกร้องอะไรเนี่ยฮันนี่ฮันนี่เป็นน้องพี่ฮันน่าไงโอ้ยได้สิของผมล่ะครับอุ๊บดร.ไม่ต้องเอาเราของฮันนี่ไปเลยฮันนี่ขอออกจากเกมฮันนี่ขอแพ้แล้วฮันนี่กินไม่ไหวแล้วค่ะดร.ก็กินไปให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพอดีสิ่งนี้ก็ได้เหรอได้สิมันก็เหมือนกับเหลือ1 ซองพอดีเลยไงนี่ไงโอ้ยก็ได้ครับเดี๋ยวฮันนี่ป้อนให้ดร.1 คำนะคะนี่นะคะดร.กินเลยค่ะอ้าวอร่อยได้รสอูมามิอ
ผมมันไม่ไหวแล้วล่ะครับฮันนี่โอ้โหแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วหรอคะงั้นผมอ่ะให้ฮันน่าชนะก็ได้ยูดีมากแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมนะครับฮันน่าโอเคค่ะฮันน่าน่ะต้องกินอีกถ้วยนึงเพื่อให้ชนะชิคกี้พายแบบขาดลอยครับอีกถ้วยนึงหรอคะใช่ไม่งั้นฮันน่าก็เท่าชิคกี้พายเนี่ยใช่โอเคค่ะงั้นก็ได้ถ้างั้นถ้วยของพิเศษของฮันน่ามาเลยครับมาแล้วขอบคุณค่ะมาเชียร์ฮันน่ากันเถอะฮันนี่โอเคอุ้ยฮันนี่อ่ะอิ่มแทนพี่ฮันน่าเลยอ่ะกินเยอะมากเลยอ่ะนี่ยังเป็นกระเพาะคนอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยกระเพาะคนสิคะพี่ฮันน่าอดข้าวกี่วันคะเนี่ยก็ฉันอ่ะฝึกซ้อมอยู่ทุกวันนี่ฮันนี่ว้าวเกินไปนะครับแบบเนี้ยตอนนี้ก็ได้จะพร้อมแล้วครับฮันน่าโอเคค่ะงั้นเปิดผ้าอกเลยนะคะเปิดเลยไม่เห็นรถชนะจะออกมาเลยอ่ะรถจนามันเงาะป่าไม่ใช่หรอนั่นน่ะสิช่างมันเถอะค่ะวันทองจริงเหรอโอ้ใช่มันต้องวันทองสิฮันน่าวันทองวันทองของช้างกันแทนใช่รถจนานี่ของอะไรนะรถจนามันภาษาใช่เงาะป่าแล้วช่างมันเถอะพออบแนวคือนางอะไรอะที่เขาไม่ให้ฮันน่าด้วยนะเอาละครับผมมายอมแล้วล่ะครับฮันนี่ฝากเอาให้ฮันน่าหน่อยนะครับได้ค่ะอุ้ยพี่ฮันน่าไม่ต้องเอาหรอกมาให้ฮันนี่หน่อยพี่เอาแต่ละกันโอเคก็เราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าโอ้โหดวงเต็มพูดพูดตอนนี้นะคะฮันน่าเป็น1 ใน 4ที่มันชิงเงินล้านแล้วนะคะแต่ตอนนี้เงินแสนกว่าฮันน่า